มาอีกแล้วนะคะเรื่องของมิตรค่ะมิจฉาชีพนะคะทั้งที่คุณพี่คนนี้เนี่ยไม่ได้มีแอปของธนาคารในโทรศัพท์มือถือของตัวเองด้วยยังถูกหลอกดูดเงินออกจากบัญชีได้เป็นล้านเลยค่ะเอามาดูเรื่องราวนี้กันนะคะคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุ64ปีเป็นนายกอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดต่อทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าขอเปิดเผยเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์หน่อยก็คือว่าถูกหลอกดูดเงินในบัญชี 1,200,000 บาทเหลือไว้ให้ดูต่างหน้า70บาทค่ะทั้งที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารกับแอปในมือถือจะถอนเงินแต่ละทีต้องเดินไปที่แบงค์นะคะแล้วถูกดูดได้ไงทำยังไงช่วงบ่ายวันที่10มีคนโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกแล้วอันนี้ค่อนข้างจะท็อปฮิตเหมือนกันนะที่จะอ้างช่วงนี้อ่ะนะได้ตังค์ใช่เขาก็บอกว่าเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านหลังเก่าให้แล้วนะเป็นหม้อมิเตอร์ระบบใหม่ระบบดิจิตอลเพิ่มขนาด15แอมป์ด้วยประมาณเนี้ยเขาก็พูดแบบนี้นะคะคือเจ้าตัวก็เลยบอกว่าอ้าวบ้านหลังนั้นหลังเก่านะปล่อยทิ้งร้างมานานแล้วไม่ได้คิดจะมาเปลี่ยนเปิดอะไรพวกนี้เลยเพราะว่ากลัวจะถูกหลอกด้วยแต่คนที่โทรมาพยายามหวานล้อมบอกว่าติดตั้งหม้อมิเตอร์รุ่นใหม่แล้วเนี่ยได้รับเงินประกันสัญญาด้วยนะได้คืนเราเคยอ่านแบบนี้ทุกวันเหมือนว่าเราอ่านข่าวเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนแค่คนโดนหลอกเท่านั้นเองถูกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวได้เงินคืนประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะเอาทางนี้ก็เลยตัดสินใจดำเนินการด้วยความที่เขาไม่ได้เก่งเรื่องมือถือเขาไม่มีแอปทำยังไงอ่ะเพราะโดยปกติถ้าเราอ่านคือเอาโหลดแล้วก็คุยในไลน์แล้วก็กดลิงก์เงินหายไปแต่คนนี้ไม่มีแอปให้พนักงานของอบต.นี่เขาเป็นนายกอบต.นะให้พนักงานในอบต.มาช่วยโหลดแอปจากลิงก์ที่อีกฝ่ายส่งมาให้จากนั้นก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับเงินค่าประกันหม้อมิเตอร์อะไรเนี่ยคืนก็เลยให้ไปหมดเลยเอาบัตรประชาชนไปสแกนกรอกเลขบัญชีสแกนใบหน้าโดยไม่ได้เอะใจว่าแอปนี้มันเป็นแอป call center จนในที่สุดนะคะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเงิน 1,200,000 บาทซึ่งเขากับครอบครัวเก็บสะสมเอาไว้มาตลอดชีวิตเนี่ยถูกดูดออกไปหมดเลยค่ะหลังเกิดเรื่องไปติดต่อธนาคารบอกเลยว่าช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเรื่องนี้ก็เลยอยากฝากไปที่รัฐบาลชุดใหม่ว่าเอาจริงกับพวกนี้หน่อยได้ไหมปราบพวกแก๊ง call center หน่อยได้ไหมขนาดตัวเขาเนี่ยยังโดนเลยนะคะอ่ะฟังเสียงค่ะฝากทั้งประเทศดีกว่าว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่คุณมีเงินธนาคารเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วณชั่วโมงนี้เมื่อรัฐบาล1รัฐบาล2รัฐบาล3แล้วก็ตามแต่เนี่ยคุณยังไม่เอาจริงเอาจังแล้วยิ่งคุณมีเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยต้องสแกนใบหน้าต้องทำอะไรให้กับมิจฉาชีพเนี่ยไปดูข้อมูลเขาได้อ่ะนี่เราก็ช่วยออกข่าวอีกแรงนึงดูกันอีกรอบนึงเตือนภัยนะอย่าไปหลงเชื่อนะคะเตือนทุกวันนะแต่ขณะเนี้ยไม่มีแอปยังถูกหลอกได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวได้เงินคืนนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่าไปเชื่อ เด็ดขาดนะคะเงินดิจิตอลใกล้จะมาเนี่ยกลัวมากเลยเนี่ยชอบไปหลอกคนนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ